การจะให้ข้อหาฆ่าคนตายเนี่ยนะฮะเรามีพยานหลักฐานคนจะเป็นแน่นหนาขนาดไหนก็พยานหลักฐานที่ได้มาเพิ่มขึ้นมาภายหลังนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโครงกระดูกมนุษย์นะที่พบที่อำเภอน้ำยืนนะครับซึ่งเราได้ส่งไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติเวชนะครับซึ่งผลการตรวจก็ออกมาว่าไม่ผลการตรวจคือว่าไม่ปฏิเสธนะครับความสัมพันธ์บิดามารดาและก็โครงกระดูกดังกล่าวก็คือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับมีหลักฐานมีพยานในการเห็นทั้งคู่ไปด้วยกันในวันหายตัวไหมก็มีก่อนเกิดเหตุนะฮะก่อนเกิดเหตุนะก็ตอนนี้ก็เก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับสอบผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในช่วงหลังเนี่ยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็ลงไปสอบปากคำได้หลายปากครับวันนี้มีแจ้งเพิ่มกี่ข้อหาครับวันนี้เบื้องต้นก็จะมีแจ้งเกี่ยวกับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะเป็นข้อหาฉกรรจ์ที่เป็นหลักตามมาตรา288นะครับแล้วก็ข้อหาซ่อนเร้นย้ายอำพรางศพนะครับแล้วก็อีกข้อหาก็ข้อหากับนุ่งเหนียวกักขังเป็นเหตุผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายครับครับท่านมั่นใจแค่ไหนครับว่าข้อหาสามข้อหานี้ว่าเป็นผู้กองพยานหลักฐานในส่วนเรามีความเชื่อเพียงพอนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้สำนวนสมบูรณ์เพื่อนำคดีเสนอต่อพนักงานการเพื่อส่งฟ้องและเราก็ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอครับแล้วหลังจากนี้นี่คาดว่าจะนำตัวผู้กองหนึ่งฝากศาลเสร็จจากนี้ก็จะไปที่ศาลกันทลักนะครับจริงๆแล้วเราพนักงานสอบสวนกันทลักได้ยื่นคำร้องฝากขังไว้เมื่อวันศุกร์เพราะฝากขังได้ครบวันศุกร์แต่วันนี้เป็นวันครบนัดในด้านประกันของผู้กองหนึ่งนะฮะท่านว่าจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการได้เมื่อไหร่ครับก็ไม่นานเลยครับใช้เวลาเร็วที่สุดนะฮะแต่อย่างที่เรียนว่ามันต้องรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับหรือจำคุกตลอดชีวิตครับก็ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบครับเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้พิพากษาครับ